สวัสดีครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่ก็คือตลาดกลางของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับผมอยู่ไม่ไกลจากที่ผมพักมากเนี่ยเดินมาประมาณราวๆ10นาทีครับตลาดกลางที่ใหญ่ที่สุดของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านหน่อยนะครับมีอะไรให้ซื้อจับจ่ายซื้อหากันบ้างครับเป็นบรรยากาศของตลาดด้านในครับมีขายผักผลไม้ก็ตรงด้านนู้นมีผลไม้ชีสสดๆน่าทานเลยครับทำใหม่ๆน่ากินกันเลยครับชีสสดๆเลยครับโอ้ด้านนี้ก็ขายเป็นพวกแนวน้ำผึ้งหรือว่า อะไรอ่ะเขาเรียกไข่ผึ้งไหมครับหลากหลายมากเลยครับนี่ก็เป็นหลวงผึ้งแท้ๆเลยครับเป็นผึ้งเลี้ยงครับขายผึ้งตาช่างสวยใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งทั้งหลายครับแม่ค้าน่ารักเชียวสไปซี่บองเดี๋ยวชิมดูนะครับเขาให้มาเมื่อกี้ครับไม่รู้เป็นไงบ้างครับหวานหวานมันมันอร่อยดีครับแจ่มมากครับอร่อยอร่อยนะคนละอันนี่คิวนี่ก็อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกอันนี้ครับไม่รู้อะไรนะครับอันเมื่อกี้อร่อยกว่าถูกปากกว่าเดี๋ยวไปตามกันต่อไปนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนขายพวกผลไม้อบแห้งผาลัมพิสตาชิโอหลากหลายครับตาช่างนี่เขาสวยนะครับเนี่ยครับได้ใช้เชียงแอปเปิลสตรอเบอรี่ไม่ใช่แอปเปิลครับมะเขือเทศด้านนี้ก็ขายผลไม้เยอะแยะเลยครับโอ้เชอร์รี่น่ากินมากเลยเป็นผลไม้ผักผลไม้เดี๋ยวไปดูโซนอื่นต่อนะครับครับโซนนี้ก็เป็นโซนขายเนื้อสัตว์ครับหมูไก่เนื้อตรงนี้เป็นวัวครับไก่ครับโซนตลาดกลางของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งฮะโอ้อันนี้ออกแนวน่ากลัวหน่อยครับเป็นสมองหมูแน่ๆเลยครับสมองหมูครับโอ้ด้านนี้ก็ขายผ้าพันคอพวกงานเครือบต่างๆเจอตุ๊กตาแม่ลูกดกอีกครับมีเยอะเชียวแต่ดูราคาแล้วที่ตลาดตรงที่ผมไปพักที่แรกอะชื่ออะไรแล้ววะเนี่ยที่หมอเป็นจตุจักรของมอสโกตรงนั้นราคาน่าจะถูกกว่านะครับ